สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่26นะครับ26มกราคมนะต้องขออภัยด้วยนะฮะมีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดรูปนิดนึงนะครับนะฮะมันดูแหม่งๆนะครับนะครับคือตัวโลโก้ตัวชื่อผมเนี่ยมันดูใหญ่ไปนะฮะพยายามปรับเพราะว่ามันเกิดความไม่สมดุลนะฮะอยากให้เห็นโลโก้ของบริษัทนะครับนะครับแต่ว่าพอลองขยายแล้วมันก็ไม่ค่อยรุ่งนะเพราะนั้นก็โลโก้บริษัทก็กลับมาเล็กๆ เหมือนเดิมนะครับโลโก้บริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะครับอ่ะวันนี้นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มาสายมากนักนะครับมาเกือบจะตรงต่อเวลานั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ขอเวลาไปดูลูกนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะเลทจาก 8:15 ตามที่ตั้งใจไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกะว่าวันนี้จะเริ่ม 8:15 เลยนะนะครับเมื่อวานก็ขออภัยด้วยนะครับผมขออนุญาตอมลูกอมไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นการไลฟ์ที่เถื่อนและดิบมากนะฮะไลฟ์ไปก็ขออมลูกอมด้วยเจ็บคอจริงๆนะฮะเหนื่อยมากนะครับคือเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจนะครับไปจัดการเรื่องรถนะฮะรถก็งอแงเยอะนะฮะเพราะว่าใช้มาผมซื้อตั้งแต่ปี2008อ่ะซื้อปี2008ต้นปีใช่ไหมครับก็แปลว่ามันปีนี้จะเข้าสู่ปีที่14นะปีนี้เข้าสู่ปีที่14ของรถที่ใช้อยู่ละนะครับก็เป็นไปตามสภาพนะฮะก็จะมีปัญหานู่นนั่นนี่มาให้เราเจอเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะครับไปเอารถไปเข้าอู่เท่าไหร่ก็รอบนี้ก็เลยเอารถไปเข้าอู่เลยนะไปทำสีไปทำอะไรเคลมประกันทุกอย่างนะประกันที่ไม่ได้เคลมมาปี2ปีแล้วอ่ะนะครับมีแต่เราจ่ายประกันนะฮะจ่ายเบี้ยไปแต่ไม่เคยได้เคลมเลยนะครับก็ไปจัดการเรื่องรถแล้วก็พอดีพี่สาวก็รถมาให้ใช้นะครับก็ยังดีที่ยังมีรถใช้อยู่บ้างพี่สาวรถมาให้ใช้ก็ขอบคุณพี่สาวนะครับก็ขออภัยด้วยครับเมื่อวานพอดีมันวุ่นวายนิดหน่อยวันนี้ก็กลับมาตามสภาวะปกติแล้วหลายท่านก็เป็นห่วงกลัวว่าผมจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเจอเรื่องสะเทือนใจติดๆกันเยอะมากนะผมนี่แบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเจอแต่เรื่องสะเทือนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นนัดกลางสัปดาห์นัดสุดสัปดาห์นะไม่ใช่เป็นบอลถ้วยหรือบอลลีกสูงสุดในประเทศนะฮะหมายถึงลิเวอร์พูลนะฮะมันโดนหมดเลยอ่ะนะคือแพ้เรียบนะฮะไม่เสมอก็แพ้นะครับจนตอนนี้ผมท้อแท้กับชีวิตมากเหลือเกินนะครับคือด้วยปกติถ้าสังเกตนะครับถ้าผมจะมีการใช้พื้นที่ Facebook เพื่อระบายความทุกข์ในใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นผมต้องไปขออภัยคนอื่นที่ผมไปอาจจะไปเผลอนะไปกระทบนะหรือทำการใดโดยไม่ระมัดระวังอันนี้ผมต้องขออภัยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมจะใช้พื้นที่ใน Facebook ในการระบายความรู้สึกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องฟุตบอลนะครับจะไม่ได้มีแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวนะว่าตอนนี้ฉันเจอปัญหาชีวิตกำลังจะเป็นจะตายไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะปกติแล้วเวลาผมเจอปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยผมมีพี่ชายไว้เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะเป็นพี่ชาลีนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้พื้นที่ใน Facebook ส่วนใหญ่แล้วจะเล่าเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆมากกว่านะถ้าสังเกตนะเวลาผมจะเขียนอะไรเนี่ยผมจะมีซ่อนแบบซ่อนรหัสความคิดอะไรไว้เป็นชั้นๆๆๆนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นให้กำลังใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยถ้าจะระบายส่วนใหญ่เป็นระบายเงียบๆแล้วก็ระบายกับภรรยามากกว่านะแต่ถ้าอะไรที่มันระบายไม่ออกเนี่ยอย่างเช่นเป็นระบายเรื่องบอลกับพี่ชายตัวเองเนี่ยมันตลกเนี่ยฮะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็รับฟังปัญหาใช่ไหมไประบายปัญหาที่เขาอาจจะไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมมองเป็นเรื่องใหญ่ไงเรื่องบอลเนี่ยนะวันนั้นมันก็เครียดพอมันเครียดมันก็ใช้พื้นที่ Facebook นั่นแหละแต่ก็มีหลายคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยเจอปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่านะไม่มีนะครับไม่ได้มีหรอกนะฮะปัญหาในชีวิตมันแก้ง่ายครับนะครับเวลาเราเจอปัญหาในชีวิตนะครับซึ่งทุกคนต้องเจอเนาะนะครับสเต็ปในการเวลาผมเจอปัญหาในชีวิตก็คือผมจะนิ่งๆก่อนนะครับเพราะว่าเคยไม่นิ่งแล้วมันบานปลายพอโตขึ้นมาแล้วเวลาเจอปัญหาเนี่ยมันต้องนิ่งก่อนนะครับนิ่งก่อนแล้วก็คิดก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ได้ไหม
นะฮะอย่างแรกนะแก้ได้ไหมข้อแรกเลยนะแก้ได้หรือเปล่าข้อที่2คิดต่อจำเป็นต้องแก้ไหมนะครับจำเป็นต้องแก้ไหมเพราะว่าข้อแรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีอคติกับมันว่าต้องแก้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 ปัญหานี้นะครับต้องแก้ทั้งๆที่มันแก้ไม่ได้นะแล้วเราก็จะไปฝืนแก้มันนะครับมันก็จะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของข้อหนึ่งนะว่าเฮ้ยเราทบทวนก่อนมันแก้ได้ไหมถ้าเราคิดว่าแก้ได้เนี่ยมาคิดต่อที่ข้อ2ว่ามันจำเป็นต้องแก้ไหมเพราะแม้ว่าปัญหาที่เราเจอแล้วแม้ว่ามันจะแก้ได้เนี่ยแต่ความจำเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่มากนะครับแก้ไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมันอาจจะแย่ลงก็ได้นะครับข้อที่3นะครับถ้าผ่านข้อ1ข้อ2มาแล้วรู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังเนี่ยข้อที่3นะแนะนำนะเวลาเจอปัญหานะปล่อยนะเพราะนั้นผมก็มีหลักการในการที่เวลาเจอปัญหาแค่3ข้อนะฮะถามมันก่อนว่าแก้ได้ไหมนะฮะข้อที่2ก็คือจำเป็นต้องแก้หรือเปล่าข้อที่3เนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยนะครับก็นี่คือหลักการเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะสิ่งเดียวที่ผมมีแต่เรื่องเครียดตอนนี้มีแต่เรื่องบอลเนี่ยแหละนะฮะเรื่องอื่นไม่ค่อยเครียดหรอกครับนะฮะเรื่องอื่นมันไม่ว่าจะเจออะไรผมชินแล้วนะชีวิตนี้เจอมาเกือบครบแล้วนะฮะมาเกือบครบทุกเรื่องนะครับจะให้เจอมากกว่านี้ก็เฉยๆแล้วนะฮะเจออะไรมาเยอะนะฮะดังนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วกันครับ เวลาเรามีปัญหาก็แก้ได้ไหมนะฮะจำเป็นต้องแก้หรือเปล่านะถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะฮะช่างมันนะฮะมีพี่คนหนึ่งพี่กวีนี่แหละพี่กวีชูกิจนะฮะก็เคยสอนผมว่านะเวลาเจอปัญหาอะไรที่มันแบบมึนๆจริงๆเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้สอนให้ช่างมันนะฮะเขาสอนให้ช่างแม่งนะฮะช่างแม่งนะครับเพราะนั้นก็แนะนำทุกท่านแล้วกันนะครับว่าช่างแม่งมันครับนะครับอ่ะโอเคนะครับโอ้เมื่อกี้หลายท่านบอกว่าเรียวมากมีเสียงชักโครกด้วยเพราะว่าเดินไปห้องน้ำไม่ได้ปิดประตูนะฮะนะครับขออภัยด้วยนะห้องน้ำอยู่ในห้องทำงานนี่แหละนะครับโอเคมีบางท่านบอกว่าวันนี้ขออย่างเดียวอย่าพูดถึง OR โอ้ยผมไม่พูดหรอกฮะไม่พูดถึงพี่อ้อนะฮะวันนี้ผมจะไปพูดถึงเรื่องที่มันน่าสนใจยิ่งกว่าพี่อ้ออีกและรับรองไม่มีใครพูดนะฮะมันจะเป็นธีมวันนี้มันมีธีมนึงครับที่น่าสนใจนะคือมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหรือมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็ได้นะอย่าดราม่ากับผมนะฮะแต่เราคงคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันถ้ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยการซื้อหุ้นในวันนี้มันคุ้มนะก็คือธีม Open the Door นะฮะ Open the Door นะฮะพยายามที่จะทำสำเนียงเป็นฝรั่งนะฮะจะได้ไปสอนลูกได้ถูกนะฮะแต่ก็ทำไม่ได้ทันทีนะฮะเพราะว่าผมก็เด็กวัดนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกได้ว่าไม่ด็อกกับเอฟมาโดยตลอดนะฮะแต่ขอโทษนะสอบปอโทได้นะเคยสอบโทเฟลแล้วเกิน500ด้วยนะฮะเห็นอย่างนี้นะฮะนะครับก็ทีม Open the Door นะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันว่า Open the Door มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆแกะกันไปนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะฮะอุตส่าห์ถ่วงเวลานะฮะตั้งนานนะครับแต่ไม่ถ่วงละนะครับเสียเวลาทุกท่านนะครับจะค่อยๆไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอดี F-Pen อุ้ยเครื่องแฮงนะฮะเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนิดหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับขอเวลาเรียงรูปแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเอาใหม่นะครับอ่ะนะครับคิดว่าปัญหาน่าจะเริ่มเบาๆลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะครับโอเคนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตเรียงข้อมูลนิดนึงเรียงข้อมูลนิดนึงนะครับคือที่อยากจะเรียงก็เพราะว่าเช้าวันนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจครับนะครับคื
เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นจีนมันบวกมาเยอะมากนะครับบวกแบบโอ้โหกระตุยเลยนะฮะ2%นะฮะตัวไชน่า A50 นะฮะหรือจะเป็นตัวปัจจุบันเนี้ยตัวเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจจะลบลงบ้างแต่ว่ามันก็เป็นการลดช่วงเป็นการลบหลังจากที่เมื่อวานมันบวกขึ้นไปแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงสาเหตุหุ้นจีนด้วยนะฮะขอค่อยค่อยค่อยวางรูปนิดนึงนะครับนะครับนะครับสักครู่นะครับปัญหามันเยอะเหลือเกินนะฮะเปิดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะสักครู่ครับในระหว่างที่รอผมแก้ปัญหานะฮะจะเปิด presentation นะครับรบกวนทุกท่านครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับเรื่องที่จะเล่าวันนี้สนุกพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะกับทุกท่านนะครับขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยแหละบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็มารายงานว่า BOFA ก็คือ Bank of America เนี่ยนะครับ Bank of America เนี่ยเขาออกมาเตือนว่าฟองสบู่กำลังจะแตกละนะครับฟองสบู่กำลังจะแตกนะครับผมก็ไปนั่งอ่านนะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนแบบตรงๆต้องๆหรอกว่าเฮ้ยฟองสบู่มันกำลังจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในย่าพออ่านๆแล้วอ่ะพูดง่ายๆก็คือเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับมันมีความกลัวเกิดขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปอ่านนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องของการปั๊มตัว US stimulus เนี่ยนะฮะการปั๊มการความคาดหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกาเรื่องของความคาดหวังเรื่องของ QE ซึ่งมันกลายเป็นตัวไปปั๊มให้เกิดฟองสบู่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่านักกลยุทธ์นักวิเคราะห์นะครับคุณไลวานะฮะคุณไมเคิลนะฮะไมเคิลฮาร์ทเน็ตนะไมเคิลฮาร์ทเน็ตเนี่ยเขาก็ออกมาเขียนบทความนะฮะแล้วก็เตือนนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยกำลังทำเรคคอร์ดไฮก็คือขึ้นทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมาจากความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินนโยบายการคลังผ่อนคลายนะฮะอารมณ์แบบนี้เนี่ยเขาก็ส่งว่ามันเป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับเขาก็มีพูดออกมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยต้องการที่จะรวยมากขึ้นนะครับเมื่อนั้นเนี่ยมันคือระยะสุดท้ายของการเก็งกำไรคุณไมเคิลฮันเน็ตเขาก็ทำนายต่ออีกว่าตลาดเนี่ยน่าจะเกิดการพังนะน่าจะพังหรือปรับฐานก็อาจจะเป็นคอร์เรคชันเขายังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบว่าเข้าสู่แบบว่าดีเซชันเป็นแบร์มาร์เก็ตนะฮะเขาใช้แค่คำว่าคอร์เรคชันอยู่คอร์เรคชันก็แปลว่าลงในระดับ 10-20% นะฮะถ้าลงในระดับ 0-10% เนี่ยมันจะเป็นแค่พักตัวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อแต่ถ้าใช้คำว่าคอร์เรคชันปรับฐานเนี่ยคือตั้งแต่ระดับ 10-20 นะครับก็เขาให้เหตุผลทำไมนะฮะเขาให้เหตุผลก็ว่าโอกาสที่มันจะลงก็มาจากนี่แหละไอ้รูปที่ปรากฏเนี่ยซึ่งรูปนี้จริงๆแล้วเราเห็นมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะเป็นรูปที่ฉายภาพให้ผมดูให้ผมฉายเอามาฉายภาพให้ดูตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบูแบร์อินดิเคเตอร์นี่มันเป็นบูแบร์อินดิเคเตอร์นะครับของฝั่งBank of America เนี่ยมันก็คือผลสำรวจของบรรดาผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับในระดับแบบตอนเนี้ยเขามองว่าเฮ้ยเลเวลที่ทุกคนมองตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเลเวลที่จะยอมรับได้เป็นยังไงปรากฏว่าอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันพุ่งปี๊ดขึ้นทำเรคคอร์ดไฮนะครับหมายความว่าตลาดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตลาดตอนนี้กำลังยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ตลาดเนี่ยเริ่มมองเห็นความเสี่ยงแต่ยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้เนี่ยมันเป็นอันตรายนี่คือสิ่งที่เขาเตือนมานะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันก็มีเปเปอร์ล่าสุดออกมานะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากงานของพี่ถนอมด้วยนะฮะพี่ถนอมของ KT Simico นะครับก็มีรีพอร์ต weekly ออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของผลสำรวจของตัวเดี๋ยวสักครู่นะฮะ
ผลสำรวจของบรรดาฟันเมนเจอร์ในสหรัฐนะครับผลสำรวจในที่นี้เนี่ยสำรวจใครบ้างนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการสำรวจฟันเมนเจอร์217รายนะ NAV รวมกันนะฮะ NAV รวมกันฟังดีๆนะฮะ NAV รวมกันนะฮะ 590,000 ล้านเหรียญนะจาก217รายนะฮะคุมเงินอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ520,000นะขอไป 590,000 ล้านเหรียญนะครับผลสำรวจเนี่ยออกมาแล้วค่อนข้างโทนโหดนะคืออย่างแรกเลยเนี่ยที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนะฮะที่เป็นไฮไลท์แล้วที่ทุกคนเขามองกันว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือเงินสดครับนะครับเงินสดก็คือ 3.9% ครับนะครับการถือเงินสด 3.9% เนี่ยนะครับในบรรดาผู้ที่ติดตามเรื่องของตัวฟันเซอร์เวย์เนี่ยนะฮะในบรรดาผู้ที่ติดตามเรื่องของฟันเซอร์เวย์เนี่ยการที่การถือครองเงินสดเนี่ย 3.9% เนี่ยถือว่าต่ำที่สุดในรอบ8ปีนะครับคือถือเงินสดน้อยอ่ะถือแค่ 3.9% นะครับถือว่าถือเงินสดน้อยมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคย 3.9% เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าถือเงินสดที่ 3.9% แล้วจะมีเรื่องเพียงแต่ว่าระดับของการถือเงินสดเนี่ยนะครับที่มันดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะครับคือที่มันดูน่ากลัวเนี่ยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีสถิตินะครับมันมีสถิติว่าถ้าการถือครองระดับเงินสดเนี่ยต่ำราวๆประมาณสัก 4% เนี่ยโอกาสมีเรื่องเนี่ยมันจะมีสูงมากขึ้นปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่ำกว่า 4% ไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วธันวาแล้วเดือนมกราเนี่ยต่ำลงไปอีก 3.9 อย่างไรก็ตามพอไปเช็คดูในอดีตดีๆเนี่ยมันก็พอลงไปถึง 3.9 หุ้นมันยังขึ้นได้ต่อนะครับเลเวลที่น่ากลัวจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.5%ถ้า 3.5% เนี่ยแหละน่าจะเป็นสัญญาณที่เรียกว่าให้กับพวกคอนทราเรียนนะฮะพวกที่ชอบสวนเนี่ยได้เวลาขายในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าตัวการถือครองเงินสดเนี่ยมันเกินกว่า 7-8% เนี่ยอันเนี้ยพวกนักคอนทราเรียนก็คือมักจะเป็นเน้นสวนซื้อนะฮะกรอบมันจะอยู่ประมาณเนี้ย 3.5-7 นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าถือครองเงินสดต่ำ Bank of America เขาก็เลยออกมาเตือนว่าเนี่ยแหละคือสัญญาณที่ตลาดกำลังย่ามใจน่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากนะครับก็เลยอยากให้ระมัดระวังกันอันนี้พอจะเข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Bank of America เขาอยากจะเตือนออกมานะครับทีนี้เราลองมาดูว่านะครับรูปที่งานของ KT Chimico ที่เขาไปรวบรวมมาจากรีพอร์ตของ Bank of America เนี่ยมันมีรูปอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับความว่าคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อกำลังจะทำ all time high ครับนะครับก็คือเชื่อแน่ๆเงินเฟ้อมาแน่นะครับแล้วก็ความคาดหวังว่า yield curve จะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ all time high ครับนะจะสังเกตนะฮะเนี่ย all time high มาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่แปลว่าตลาดเนี่ยมันบูมมากๆอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราเจาะเข้าไปในเนื้อหาดีๆเนี่ยนะครับเจาะเข้าไปในเนื้อหาของตัวเนื้องานที่ Bank of America เขาเขียนมาเนี่ยอย่างแรกก็คือมีข้อแรกที่น่าสนใจก็คือบรรดา Global Fund ต่างๆเนี่ยบรรดาผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาไม่ได้ปราบปลื้มตลาดหุ้นอเมริกาแล้วนะเขาเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเพียงแต่ไอความมั่นใจที่บอกว่าชอบหุ้นถือเงินสดน้อยเนี่ยมาชอบที่ใครเขามาชอบที่ Emerging Market มาชอบที่ยุโรปมาชอบที่เจแปนนะฮะคือลดน้ำหนักหุ้นอเมริกานะครับในขณะเดียวกันคอมมอดิตี้พวกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็ให้เรียกได้ว่าปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้เนี่ยแหละที่ผมมองว่าเป็นคีย์ที่จะบอกว่าฟองอ่ะไม่แตกหรอกนะครับฟองไม่ได้แตกหรอกเพราะอะไรเพราะว่าภายใต้ไส้ในของบรรดาฟันเมเนเจอร์ที่เราล้วงเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเล่นกับของร้อนอยู่ไงพอเข้าใจความหมายไหมครับถามว่าฟันเมเนเจอร์ทุกๆคนเนี่ยนะฮะเขาก็รู้แล้วแหละว่าตลาดหุ้นอเมริกามันแพงเขาก็ลดระดับความเสี่ยงออกมาไงเขาก็ลดกันลงมาไปเรื่อยๆคือลดโพซิชันกันแบบต่อเนื่องอ่ะนะฮะในขณะเดียวกันไอ้ความมั่นใจที่เราเห็นผลสำรวจเนี่ยมันไปลงทุนใน Emerging Market ซึ่ง Emerging Market เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับว่าพึ่งมาเท่านั้นเองนะครับฟันก็เลยพอจะมั่นใจได้แล้วว่าเฮ้ยการที่ไปประเมินความมั่นใจของ Fund Manager แล้วบอกว่าฟองสบู่จะแตกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่นะมันหลวมไป
มันหลวมไปนะฮะแล้วมันยังมีอีกหลายๆแนวความคิดที่จะบอกว่าฟรองยังไม่แตกนะครับอย่างแรกเลยข้อแรกนะฮะข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยนะข้อแรกก็คือว่าการอ้างว่าการอ้างว่าตลาดเนี่ยนะครับมันบูขึ้นมานะปรับเพิ่มขึ้นมาโดยเหตุผลว่ามันเกิดจากการปั๊มนะจากความคาดหวังของสติมูลัสแพ็คเกจก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐในการที่โจไบเดนจะพิมพ์เงินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของ QE เนี่ยการใช้เหตุผลข้อแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องเอาไปแล้วมันเป็นเรื่องแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็พูดไปตั้งแต่เมื่อแบบโอ้โหตุลาพฤศจิกายนปีที่แล้วมันเป็นเรื่องที่นานมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงเข้าใจความหมายนะครับอะไรก็ตามที่เรารับรู้มานานแบบเนี้ยมันไม่ใช่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยหนุนด้วยคือมันไพ่อินไปหมดแล้วอะนะฮะข้อแรกนะนะฮะข้อที่3ก็คือนะฮะข้อที่3ข้อที่2ขออภัยข้อแรกไม่มันข้ามข้อที่3ไม่รู้สมองผมโคตรเบลอเลยนะฮะข้อที่2ก็คือนะครับการไปหยิบอ้างอิงเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนะฮะไปแท็กเรคคอร์ดในอดีตนู่นนั่นนี่แล้วบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันใกล้ถึงจุดพีคหรือเกินกว่าในอดีตแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดฟองแตกนะข้อนี้ผมตัดไปได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตไม่เคยมีฟองสบู่ลูกไหนเนี่ยนะฮะแตกเพราะขึ้นไปแตะระดับพีคของอดีตส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาณของราคาอะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องขึ้นเกินกว่าในอดีตเยอะๆครับแล้วมันค่อยแตกไม่ใช่ขึ้นมาในระดับเลเวลเดียวกับในอดีตแล้วบอกว่าจะแตกเข้าใจความหมายป่ะนะครับเพราะว่าในทุกๆเหตุการณ์ของการเกิดฟองสบู่มันเปลี่ยนแปลงไปมันมีพัฒนาการเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยมันจะแตกช้าเพราะอะไรเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขายอมให้เลแมนบราเธอร์แตกล้มไปใช่ป่ะรอบนี้ก็เลยมีบทเรียนไม่ยอมให้ใครล้มปั๊มเงินอย่างเดียวเราก็เลยยังไม่เห็นว่าการปั๊มเงินอย่างเดียวเนี่ยมันจะส่งผลลบในเชิงโครงสร้างทางด้านการเงินเนี่ยยังไงบ้างโครงสร้างเศรษฐกิจยังไงบ้างเรายังไม่เคยเห็นมันจะเป็นปัญหาใหม่ไงมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาเหตุการณ์ปัจจุบันไปเทียบกับปัญหาในอดีตมันไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเกิดการโกงความตายอ่ะที่น่าเกลียดแล้วก็ทุเรศมากกว่าเดิมเยอะมากก็คือพิมพ์แบงค์ไม่ยั้งคิดเลยถ้าใครได้ไปติดตามเรื่อง M1 M2 M3 เราจะพบว่าเงินมันทะลักจริงๆนะฮะไปดูบาลานซ์ชีทของ Fed ECB บ้าไปแล้วอ่ะคือพิมพ์เงินมาซื้อสินทรัพย์ต่างๆแล้วยังไม่นับรวมเรื่องประเทศเล็กประเทศน้อยที่ใช้ในเรื่องของการกู้เงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานะฮะรัฐบาลไปกู้โดยตรงจากธนาคารกลางพิมพ์แบงค์แล้วก็มาใช้อย่างเงี้ยนะฮะคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จนเละเทะไปหมดนะครับเรายังไม่รู้ว่าความเละเทะนี้มันจะเกิดให้ก่อให้เกิดระเบิดอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถมาบอกได้ว่ามันจะระเบิดนะฮะแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างมันพึ่งขึ้นมาเทียบเท่ากับในอดีตเองมันจะต้องไปไกลมากกว่าในอดีตครับก่อนที่มันจะระเบิดนี่คือสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นนะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันควรต้องเป็นอีกก็คืออะไรก็คือเวลามีการเตือนว่าจะมีฟองสบู่เนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นยกตัวอย่างเช่นผมจำความรู้สึกนี้ได้เนี่ยตอนสมัยต้มยำกุ้งในปี40เนี่ยต้มยำกุ้งในปี40นะครับเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยเกิดขึ้นตอนผมม5นะฮะต้มยำกุ้งเนี่ยเกิดขึ้นตอนผมม5นะฮะแต่คำว่าฟองสบู่เนี่ยผมเตือนคำว่าฟองสบู่เนี่ยผมได้ยินการเตือนมาตั้งแต่ตอนผมอยู่ม4ม3ม4เข้าใจฮะแปลว่าการเตือนว่าจะมีฟองสบู่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฟองสบู่กว่ามันจะแตกจริงๆอ่ะมันกินระยะเวลาครับพอจะเข้าใจนะฮะแล้วมันเป็นอย่างนี้ในทุกๆอย่างครับเช่นเดียวกันกับตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมันเกิดซับไพรม์ก่อนแล้วก็ค่อยมาถัดมาอีกเป็นปีกว่าถึงจะเป็นเรื่องของบับเบิ้ลแตกขึ้นมานะครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับคือมันจะมีสัญญาณวอร์นิ่งเตือนการวอร์นิ่งเตือนเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของฟองนะฮะมันไม่ใช่จุดจบมันไม่ใช่จุดวันที่จะเป็นจุดจบนะมันเป็นจุดเริ่มต้นครับมันจะกินระยะเวลาออกไปดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าจะมีฟองเนี่ยนะมันก็จะเป็นฟองขึ้นไปเรื่อยๆครับนะฮะขออภัยเมื่อไหร่เราเชื่อว่าฟองกำลังจะแตกมันจะไม่แตกครับมันจะเป็นฟองไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะเป็นฟองจนเรายอมแพ้มันฮะเราเชื่อว่ามันไม่ใช่ฟองสบู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าไม่ใช่ฟองสบู่นั่นแหละมันจะแตกนะครับก็ลองเก็บไว้ไปคิดเอาแล้วกันนะฮะทีนี้เราลองมาดูครับว่าผลสำรวจของบรรดาฟ
Fund Manager นะครับยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกนะครับงานของ KT Simigo นะฮะนะครับนะฮะเดี๋ยวมีที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะครับพี่ถนอมเขาก็สรุปมานะพี่ถนอมเป็น Head ของ Research ที่ KT Simigo นะครับสรุปมาได้ดีมากนะครับอย่างแรกเลยนะฮะบรรดาฟันเมเนเจอร์ก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็พวกสินค้าพวกกระพันนะครับผู้จัดการกองทุนโดยส่วนใหญ่แล้ว 53% นะฮะก็ยังคงเรียกได้ว่าบู๊ในหุ้นอยู่เขาเรียกว่าโอเวอร์เวทยังบู๊ในหุ้นอยู่แล้วก็สูงที่สุดตั้งแต่มกราคมปี2018สังเกตนะฮะก็แค่สูงที่สุดในรอบ2ปีนะฮะก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแล้วก็ความบู๊เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะที่ 51% ตอนนี้มาอยู่ที่ 53% นะครับแล้วก็การให้คนที่ไม่บู๊เนี่ยมีอยู่แค่ 27% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนะฮะตั้งแต่ปี2009นะฮะก็แปลว่าคนที่กลัวเนี่ยน้อยที่สุดละคนที่เชื่อว่าจะดีเนี่ยมีเยอะขึ้นนะฮะนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรรดาผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาลดน้ำหนักนะฮะการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐลงแล้วนะครับเขาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับแล้วก็เขาไปเพิ่มน้ำหนักที่ใครครับเขาไปเพิ่มน้ำหนักที่ Emerging Market ครับจากเดิมที่ Overweight 55% กลายเป็น 62% เลยนะฮะแล้วก็ Commodity เนี่ยเขาก็เริ่มขยับปรับเพิ่มขึ้นชอบมากขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูความเสี่ยงครับความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทุนเขากลัวกันเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็มีเรื่องของโควิด-19 นะครับความผันผวนในตลาดพันธบัตรฟองสบู่ในตลาดวอลล์สตรีทเงินเฟ้อนะฮะสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนะฮะความล่าช้าของนโยบายการคลังนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าแอสเซทที่เขานิยมกันในตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะซื้อบิตคอยน์นะซื้อหุ้นเทคนะฮะช็อตดอลลาร์นะครับรองพวกคอร์เปอเรทบอนด์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็หมดแล้วนะครับนี่คือคร่าวๆนะแต่พอผมเห็นอันนี้แล้วผมสบายใจสิ่งเดียวที่สบายใจก็คืออะไรก็ไอ้ที่มันจะเป็นฟองอ่ะมันคือตลาดหุ้นสหรัฐก็เห็นกันอยู่ว่าเขามองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟองใช่ป่ะเขาก็เลยลดน้ำหนักไงเข้าใจความหมายไหมฮะว่าเวลาฟองมันจะแตกอ่ะไม่รู้ตัวหรอกแต่อันเนี้ยคือรู้ว่ามันมีความเสี่ยงเมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงก็ลดน้ำหนักลงคำถามคือแล้วฟองมันจะแตกได้ไงเข้าใจความหมายนะฮะสรุปแล้วผมคิดว่าถ้าจะมีเหตุอาเพศอะไรเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะเป็นเพียงแค่การปรับฐานใหญ่นะฮะก็อาจจะคอร์เรคชันแต่คำว่าคอร์เรคชันนี่ก็หนักนะฮะอาจจะลึกเกินกว่า 10% ก็เราก็ต้องเตรียมรับมือแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักลงทุนไทยจะชอบแบบขวัญผวาโอ้โหเจออะไรอย่างนี้ปุ๊บโลกจะแตกนะฮะโลกจะแตกนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสภาวะความกลัวแบบนี้จับใจเนี่ยคือผมจะเห็นในห้องไลน์เยอะไงโหแบบโลกจะแตกมากๆเลยนะนิดนึงก็จะแตกเนี่ยทรงเป็นแบบนี้ตลาดมักจะขึ้นไปได้ต่อแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูเมื่อตอนมิถุนายนเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ตลาดมันเพิ่งลงแรกๆอ่ะโอ้โหไม่มีใครเชื่อว่าจะลงเลยทุกคนเชื่อว่าทุกอย่างจะดีงงไหมแม่ใช่ไหมแล้วก็มันก็เลยลงยาวไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับความรู้สึกของเราดีๆนะฮะบางครั้งนะฮะที่เรากลัวเพราะอะไรที่เรามั่นใจเรามั่นใจเพราะอะไรนะครับอ่ะกลับมากันต่อนะครับอีกรูปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเมื่อบรรดาผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาเน้นมาที่ Emerging Market นะฮะเราลองมาดูภาพนี้ครับว่า Emerging Market เนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้ขึ้นอีกเยอะมากกราฟรูปนี้ก็คือเอา MSCI Emerging Market หารด้วย World Index เห็นไหมเราจะพบว่ามันเพิ่ง outperform อ่ะเอาเวลาเอามาหารกันนะฮะเอา MSCI นะฮะ Emerging Market นะฮะหารด้วย World Index เนี่ยเห็นป่ะแล้วมันปรับเพิ่มขึ้นอ่ะก็แปลว่า Emerging Market ดีกว่า World Index เนี่ยเนี่ยมันเพิ่งชูตขึ้นมาเองระดับเรโชยังห่างไกลจากในอดีตอีกเยอะนะฮะจะยังห่างไกลกว่าเมื่อปีที่แล้วเยอะเพราะนั้นพื้นที่ในการที่บรรดาผู้จัดการกองทุนเขาจะโยกเงินมาที่ Emerging Market เนี่ยยังมีเยอะมากนะฮะแล้วตอนนี้เบอร์1ที่เขาสนใจนะมันคือ South Korea เบอร์1เลยนะฮะเพราะว่า PE ยังถูกอยู่เมื่อเทียบกับ GDP growth ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับ EPS growth ที่เกิดขึ้นนะฮะเบอร์1คือ South Korea นะครับแล้วมันมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะถ้าท่านอยากจะรู้ว่าฟองจะแตกไม่แตกจริงๆนะฮะผมนะฮะแนะนำให้ไปดูวันนี้ฮะนะครับนี่เลยนะฮะ Margin Call นะฮะ
มาร์จินคอร์ครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดแล้วที่เกี่ยวกับหุ้นใครชอบ Big Short เอ่ยใครชอบ Too Big To Fail เอ่ยใครชอบWolf on Wall Street ใครชอบเรื่องของอะไรเนี่ยอะไรวะจำไม่ได้แล้วนะฮะเก่าแล้วนะฮะเก่าแล้วชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งค่อนข้างดังก็เกี่ยวกับ Wall Street อีกเนี่ยแหละนะฮะแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะก็ใครจะชอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าถามว่าผมชอบเรื่องอะไรมากที่สุดผมชอบเรื่องนี้มากนะฮะ Margin Call นะฮะลองไปดูได้นะฮะ Margin Call เนี่ยจะเป็นตัวที่เราดูแล้วเราจะได้รู้ว่าเนี่ยแหละคือเหตุการณ์ที่เราจะพอทำให้เราพอรู้ว่าฟองสบู่อ่ะมันจะแตกเมื่อไหร่นะครับคือมันจะไม่ได้เหมือน Big Short Big Short เนี่ยคือคนที่เขาเรียกได้ว่าดาวนะไมเคิลบูโบเนี่ยนะฮะไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนะฮะคือเขาดาวว่าเขาไม่ได้ดาวเขาเห็นข้อมูลแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยการใช้MBS เนี่ยนะฮะแล้วก็ CDS เนี่ยมันเกินมูลค่าขึ้นไปละนะฮะหมายความว่าสินทรัพย์เอาสินทรัพย์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะฮะสินทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมันมีการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปสุดท้ายแล้วมันจะขายไม่ได้มันก็จะกลายเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ด้อยค่าถูกป่ะอ้าวแต่ว่าราคาสินทรัพย์ราคาจะพูดยังไงดีเนี่ย market back security เนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จดจำนองเนี่ยเป็นตราสารนะฮะตราสารที่มีสินทรัพย์จดจำนองเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโอ้โหไม่รู้แปลเป็นไทยยังไงนะฮะแล้วหมายความว่าอีตัวที่เอามาใช้ค้ำประกันเนี่ยมันมีการประเมินสูงไปพอมีการประเมินสูงเกินไปอีตัวราคาของตราสารมันก็เลยสูงเกินไปนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเช็คขึ้นมาดีๆเนี่ยเกิดการเช็คนะครับว่าเฮ้ยการที่คุณบอกว่าตราสารที่ปลอดภัยเพราะมีหลักทรัพย์หรือมีบ้านหรือมีรถค้ำประกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีนะเพราะไอ้พวกนี้มันด้อยค่านะฮะมันไม่ได้มีมูลค่าสูงเพราะนั้นราคานี้มันก็เลยต้องแตกลงมาถูกป่ะปรากฏว่าอันเนี้ยคือตัวถ้าเป็นเรื่องของ Big Short เนี่ยคือเขามองออกว่ามันมีไซส์ที่ใหญ่เกินไปเช่นเดียวกันนะผมก็เลยจะบอกว่าถ้าดู Big Short แล้วอ่ะการที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้มันยากแล้วต้องฉลาดแต่ถ้าเราไปดู Margin Call เนี่ยเราจะเข้าถึงเหตุการณ์พวกนั้นได้ง่ายมากกว่าเข้าใจถึงปัญหาก่อนเกิดฟองได้มากกว่านะครับใน Margin Call เนี่ยมันจะมีประโยคทีเด็ดนะฮะซึ่งผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วนะนะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปอีกทีนึงนะครับเนี่ยด้านซ้ายจำชื่อเขาไม่ได้แล้วว่าคนแสดงชื่ออะไรแล้วก็แสดงเป็นใครแต่ว่าเหมือนแสดงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นผู้บริหารของวานิชธนกิจเจ้าหนึ่งเป็นวานิชธนกิจที่เรียกได้ว่ามีการลงทุนใน CDS แล้วก็ลงทุนใน MBS เนี่ยสูงมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์ของเขาเนี่ยก็มีการประเมินผลเนี่ยอันนี้ก็มีทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ยนะฮะก็มีการประเมินว่าเฮ้ยไอ้ตราสารที่เราไปลงทุนเนี่ยที่เขาไปลงทุนเนี่ยบริษัทเขาไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่านะฮะ asset back เนี่ยมันมีมูลค่าไม่ถึงมันมีการประเมินที่ผิดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีการตรวจสอบมีการเช็คบิลเกิดขึ้นเนี่ยด้วยมูลค่าที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันจะทำให้บริษัทเขาล้มละลายได้เลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นบริษัทวันนิธนกิจแห่งหนึ่งนะอันนี้คือตัวผู้บริหารนะครับทีนี้เนี่ยตัวผู้บริหารเขามีพูดประโยคนึงที่เจ๋งมากเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยสามทางนะที่จะทำให้เราลอดจากธุรกิจนะธุรกิจนี้นะธุรกิจนี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจด้านวันนิธนกิจด้านการเงินเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยนะทำคนแรกนะครับอย่างที่สองต้องฉลาดอย่างที่สามก็โกงแม่มเลยนะฮะนี่คือโหสุดยอดมากอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมก็เลยอยากจะสื่อสารว่าอย่างนี้ว่าเวลามันจะเกิดฟองสบู่แล้วแตกอะครับเราไม่รู้ตัวเพราะมันจะเป็นภาวะที่เราถูกหลอกด้วยอะไรบางอย่างราคาที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากแล้วมันจะต้องมีคนทำอะไร be first มีคนเปิดเช็คบินคนแรกอันนี้คือตามหลักเลยนะเขาจะต้องเช็คบินก่อนนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บเกี่ยวไอ้ความผิดปกติของราคาที่สูงกว่ามูลค่าพอจะเข้าใจความหมายนะครับถามว่าณปัจจุบันอ่ะมันเป็นฟองอย่างนั้นมากหรือยังคำตอบเลยนะยัง
ยังนะฮะภาวะตลาดในตลาดหุ้นทั่วโลกนะปัจจุบันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรายังไม่ได้ไปให้ค่ามันแล้วก็หลงไปอยู่กับการให้มูลค่าของมันที่สูงเกินจริงแล้วไปเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าที่เราลงทุนอยู่ปลอดภัยอ่ะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีส่วนใหญ่เขาก็ยังกลัวกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องแบบเมื่อปีที่แล้วกันอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าปลอดภัยจนทำให้ราคาที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยมันสูงมากๆจริงแล้วมันเกิดเป็นบับเบิ้ลที่ใหญ่จริงอ่ะนะครับเมื่อนั้นมันจะเกิดดีเฟิร์สครับคนแรกที่เช็คบินลงมานะครับแล้วเวลาเขาเช็คบินเขาเช็คบินหนักก็ลองติดตามมาร์จิ้นคอร์ได้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะผมก็ขออภัยด้วยถ้าเรียบเรียงอะไรไม่ดีนะครับเพราะมันนานมาแล้วนะต้องมานั่งทบทวนหรือความทรงจำนะฮะทีนี้กลับมาว่าถ้าเราจะลงทุนในเมื่อบรรดาฟันเดเมนเจอร์เขามาลุยที่ Emerging Market นะครับมันมีสัญญาณหนึ่งที่น่าจะดีมากเลยก็คือตลาดหุ้นจีนนะฮะตลาดหุ้นจีนเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับตลาดหุ้นจีนนะครับเช้ามาวันนี้ก็ติดลบกันเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อวานบวกกระจุยกระจายนะฮะใครที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจีนกับเมอร์เชนต์พาร์ทเนอร์เนี่ยก็ดีใจด้วยนะฮะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพวกหางเสงอะไรตอนนี้หางเสงอาจจะลงอะไรพวกนี้นะเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะฮะติดลบบ้างเล็กน้อยแต่พองามนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันขึ้นเยอะไงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับลงมาก็น่าเก็บเพิ่มที่อยากจะฉายรูปให้ดูก็คือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการขอวงเงินมาร์จิ้นบาลานซ์นะฮะมาร์จิ้นตัวมาร์จิ้นบาลานซ์เนี่ยปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านหยวน 1.7 ล้านล้านหยวนพีคขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วค่อนข้างเยอะถามว่าน่ากลัวไหมผมบอกได้เลยว่ายังแค่กลางทางเท่านั้นเองเพราะว่านะฮะเคยพีคที่ประมาณ 2.5 ล้านล้านหยวนนะฮะตอนเนี้ยมาร์จิ้นมันแค่เนี้ยนะกิฟต์กราฟเหลือเกินนะฮะกิฟต์กราฟมากๆมันยังไปได้อีกนะฮะสำหรับตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะครับGDP จีนไตรมาส4ออกมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ 6.5 ทำให้ทั้งปีถึงเป็น 2.3 นะฮะทั่วโลกเขาติดลบกันหมดแต่จีนเนี่ย 2.3 แล้วปีนี้ทุกคนก็มองออกว่าจีนยังไงก็ต้องโต8นะครับมันก็จะไปต่อได้นะครับก็ยังไม่สายมีแต่คนถามผมว่าลงทุนหุ้นจีนตอนนี้สายไปไหมผมบอกได้เลยนะยังกระแสนี่กำลังจะแบบลุยต่อเนื่องแล้วนี่เพิ่งชูดหลังจากที่มันเกิดความกังวลอะไรไปเมื่อเดือนที่แล้วกังวลเรื่องของเรกูเลเตอร์ที่เข้มงวดใช่ไหมนะครับกังวลเรื่องของการที่จีนเนี่ยปล่อยให้บางบริษัทเนี่ยนะฮะอาจจะมีอันดับเครดิตทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยดีฟอลต์ไปนะฮะปล่อยเลยนะฮะแต่ตลาดจีนตอนนี้ก็ยังกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็ชูดขึ้นได้อีกรอบหนึ่งใครที่ได้ลงทุนตามที่ได้แนะนำกันมาตลอดก็ยิ้มนะฮะเอาจริงๆแทบไม่ต้องมานั่งสนใจหุ้นไทยเลย พอร์ตกองทุนตอนนี้นี่ใครไม่ยิ้มนี่ผมให้เอาอะไรดีอ่ะให้เอาเท้าปันผลมาเขี่ยหน้าผมก็ได้อ่ะนะซึ่งผมก็เขี่ยเองทุกวันนะครับคือพอร์ตกองทุนมันสวยจริงๆนะฮะถ้าใครได้จับตามเวอร์ชั่นนะผมไม่ได้ขี้ฟันดองนะมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆนะฮะมันเขียวนะฮะก็ยังลุยต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือตลาดหุ้นจีนแต่ว่าเรากลับมาที่ตลาดหุ้นอเมริกานิดนึงนะครับว่าผมมองว่ามันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเรามองว่าตลาดหุ้นอเมริกาที่ทำไมมันไม่ยอมลงวะมันจะเป็นฟองมันจะแตกแล้วใช่ไหมนะมันทำไมไม่ลงสักทีนึงเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันมีเหตุผลนะครับอย่างแรกเลยก็คือแม้ว่าฟันเมเนเจอร์เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาตลาดหุ้นอเมริกาแต่เขาก็ยังมองเห็นคุณค่าของตัวเทคสต็อกอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเราลองไปดูพวก MSCI นะฮะพวก Growth Index หรือพวกเทคสต็อกเนี่ยมันก็ยังขึ้นได้ดีกว่าพวก value stock นะพวก value stock ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวก commodity นะฮะแล้วก็ถ้าเทียบ value ระหว่าง growth เห็นป่ะก็กดลงมาอีกแล้วก็แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะ tech ต่อให้เราเบือนหน้าหนีมันไปนะบอกว่ามันแพงนะความนิยมมันก็ยังคงมีอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีเรื่องโควิดอยู่นะครับแล้วก็การเรายังไงก็ต้องยังใช้ zoom ยังใช้ cloud นะฮะคือเรายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีหนึ่งเพราะว่าโควิดมันยังมีอยู่อ่ะนะเทคสต็อกก็ไปได้เรื่อยๆของมันเพราะว่าเงินจากทั่วทุกมุมโลกมันถมเข้ามาที่เทคสต็อกนะฮะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ผมว่าทำให้ตลาดหุ้นอเมริกามันลงยากแล้วมันไม่ใช่ฟองเพราะว่ามันมีเบื้องหลังของมันก็คือผลประกอบการรายงานออกมานะฮะนะจนถึงตอนนี้เนี่ยรายงานไปแล้วใกล้จบแล้วเดี๋ยวพอไปสิ้นเดือนนี้มันก็หมดแล้วแหละนะครับปรากฏว่าสังเกตป่ะเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์สีเขียวเยอะป่ะเยอะกว่าสีแดงเยอะมากเลยนะฮะดูสีแดงดูสีเขียวนะฮะเซอร์ไพรส์ในที่นี้เนี่ยผลปรากฏพบว่ากว่า 73% ของบริษัทที่รายงานงบออกมาเนี่ยมันดีกว่าตลาดคาดไม่ใช่ว่าแค่ดีนะคือคำว่าดีเช่นอาจจะเติบโตจากปีที่แล้วนู่นนั่นนี่นะมันเรื่องนึงนะแต่มันดีกว่าที่คาดอีกถึง 73% นะฮะ
นั่นนี่คือความดุของตลาดหุ้นอเมริกาแล้ววันนี้เนี่ยตลาดทำไมมันถึงซึมๆในช่วง2วันที่ผ่านมาผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เลยนะว่าสิ่งที่เขากำลังรออยู่เขารออยู่2เรื่องรอผลประกอบการกับรอเรื่องการประชุม FOMC แล้วพรุ่งนี้การประชุม FOMC ก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูนะฮะเฟดก็จะออกมายืนยันว่านะฮะว่าจะใช้ QE ต่อจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของ Exit จะไม่มาพูดถึงเรื่องของการที่จะมานั่งเทเปอร์ QE หรือลดขนาด QE มันจะไม่มีแบบนั้นนะครับพรุ่งนี้เขาจะยืนยันว่าลุยต่อนะครับแล้วพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้มันจะมีใครรายงานงบอีกโอ้โหไปดูดิส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเทคมี Apple เอ่ยนะมี Netflix เอ่ยมี Tesla เอ่ยมีบาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นอเมริกามันผมว่ามันลงยากอ่ะนะอ่ะก็สรุปแล้วฟองมันก็เลยยังไม่น่าจะแตกอะไรเร็วๆนี้นะอย่าเพิ่งกลัวกันเกินไปนะครับก็พิจารณาได้แต่อาจจะมีการปรับฐานอะไรอีกเรื่องนึงนะนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาประเมินและวางแผนกันไปถ้ากลัวผมว่าก็ไปลุยหุ้นจีนน่ะสบายใจสุดละไม่หุ้นจีนก็หุ้นเวียดนะแล้ววันนั้นเห็นป่ะที่เราบอกว่าหุ้นเวียดนามลงมา 5-6% ให้ทำอะไรให้เข้าไปเก็บวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ก็นั่งยิ้มนะฮะสบายนะฮะก็เล่นหุ้นจีนเล่นหุ้นเวียดนามนะหรืออาจจะเล่นหุ้นพวก H-share ฮ่องกงก็มานะครับพวกหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงท่านใดไม่รู้จะลงอะไรยังไงมาที่เมอร์ชั่นนะฮะพอร์ตกองทุนรวมตอนนี้นี่คือยิ้มจนเห็นขี้ฟันจริงๆนะครับกลับมาที่อีกเรื่องนึงนะครับมีอีกเรื่องนึงที่ผมอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะมันไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คือเดือนหน้าเดือนนี้เดือนนี้หรือเดือนหน้าวะอ๋อเดือนหน้าพอดีเงินเดือนออกก็คิดว่าข้ามเดือนแล้วนะฮะยังนะฮะเดือนหน้ากุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวประมาณช่วงกลางเดือนมันก็จะมีตรุษจีนใช่ป่ะพอมันมีตรุษจีนเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอทั้งในส่วนของการนำเข้าแล้วก็การส่งออกแล้วนะครับราคาสินค้าคอมมอดิตี้อะไรหลายอย่างรวมไปถึงค่าเงินหยวนทุกอย่างมันก็เลยหยุดกันที่หมดเลยนะราคายางก็จากเดิมที่ผมคิดว่ามันจะพุ่งปี๊ดอ่ะก็มาเริ่มหักหัวลงนิ่งๆนะฮะคอมมอดิตี้อินเด็กซ์ก็เริ่มนิ่งๆครับหยวนก็ค่อนข้างนิ่งๆดังนั้นช่วงนี้ไม่น่าจะมีแรงกระตุ้นอะไรที่ทำให้พวกโภคภัณฑ์มันเว้าขึ้นมาดังนั้นพวก value stock โดยเฉพาะอย่างในตลาดหุ้นไทยที่มันเป็นหุ้นดั้งเดิมเนี่ยมันก็คงอาจจะนิ่งๆอ่ะเฉยๆหรือซึมๆนะหาเหตุในการเล่นขึ้นได้ยากนะครับคงต้องรอไปแบบช่วงหลังตรุษจีนมันถึงจะโออีกครั้งนึงนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มันมีเรื่องนึงที่เมื่อเช้าอ่านจากบูมเบิร์กนะครับดูน่าสนใจนะครับก็คืออะไรนะครับคือมันมีเรื่องของการชิปปิ้งนะครับราคาคอสต์ต้นทุนในการชิปปิ้งเนี่ยมันพีคมากเลยโดยเฉพาะจากเอเชียไปสู่ยุโรปนะฮะมันขึ้นมา3เท่าอ่ะ3เท่าในระยะเวลา3เดือนเนี่ยจากประมาณ 3,000 นะฮะกลายเป็น 9,000 น่ะหน่วยเป็นอะไรผมไม่รู้นะนะฮะ 3,000 เป็น 9,000 3เท่าอ่ะนะครับ 3x3 ถูกป่ะนะครับ3เท่า 200% นะครับก็พีคขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเลยชะลอต้นทุนในการนำเข้าแพงละเขาเลยชะลอละงั้นไม่เอาให้ชะลอก่อนเพื่ออะไรเพื่อรอให้มันผ่านช่วงตรุษจีนไปนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นไปว่าจะเป็นช่วงที่เริ่มพีคละราคาสินค้าพวกกระพันหรือราคาพวกตู้คอนเทนเนอร์ทุกอย่างมันจะเริ่มนิ่งแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงนะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาพีคอีกอยู่ดีครับนะสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดหรอกนะเพราะว่าเงินเฟ้อมันกำลังจะมาอะไรหลายๆอย่างตีมันกำลังจะมาแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราจะไปลงทุนในพวกกลุ่มขนส่งทางเรือตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเนี่ยทุกอย่างมันกำลังจะซึมเพื่อเข้าใกล้สู่ช่วงของตรุษจีนนะครับนะครับทีนี้มาอัปเดตว่านะฮะรูปนี้นะก็ผมก็ตัดพวกกลุ่มแบงก์ออกไปละนะฮะตัดพวกกลุ่มแบงก์ออกไปนะครับเพราะว่าแบงก์ประกาศงบกันเรียบร้อยก็เหลืออะไรที่ยังไม่ได้ประกาศงบก็ดูกันไว้นะครับผมก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่แจ่มๆขึ้นมานะเช่น KCE เมื่อวานก็ขึ้นมาเยอะถูกไหมครับแก๊งพวก SVI HANA ยังจำได้ไหมที่เคยบอกแล้วว่าในตัวที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในหุ้น5ดาวอ่ะก็คือ HVI นะฮะก็มาแล้วนะฮะเมื่อวานนะครับรวมไปถึงนะตัวกลุ่มการเงินกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะคัมแบ็กนะฮะ MTC สวัสดิ์รวมไปถึง IIG ก็วิ่งนะครับเคยบอกแล้วนะครับ IIG ชอบนะครับ IIG เมื่อวานก็วิ่งแล้วนะครับก็ใครอยากจะซื้อเก็งงบต่อก็ได้นะฮะหรือจะเอาชโย JMT ก็รอขึ้นนะครับ MTC สวัสดิ์นะครับมันมีประเด็นก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องสวัสดิ์มันมีเรื่องของ BFIT ที่รายงานงบออกมาเมื่อวันศุกร์แล้วทำให้มีความกังวลกันว่าเฮ้ยงบไตรมาส4ของ BFIT ทำไมมันลดน้อยลงจังแล้วจะกระทบกับกำไรสวัสดิ์ไหมนะครับ
คําตอบก็คือเออไม่น่ากระทบนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูงบปีเฟดทั้งปีเราจะพบว่ากําไรมันโดดมากมันโดดจริงๆอ่ะ1,500กว่าถ้าผมจําตัวเลขผิดขออภัยนะครับแล้วก็การตั้งสำรองไม่ได้เยอะจนมีนัยยะสำคัญจาก80ล้านเป็น100ล้านก็ปกติป่ะปัญหาโควิดโลกจะแตกมันขนาดนี้แล้วก็ SME ก็ค่อนข้างเหนื่อยกันแล้ว BFIT เขาเน้นไปที่พวกแบบเงินทุนหลักเป็นพวกแบบเงินทุนหลักทรัพย์ไงเป็นในลักษณะของการปล่อยเงินกู้ให้กับกิจการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะหนักหน่อยแต่สุดท้ายก็ยังทำกำไรได้ดีเพียงแต่ว่าไอ้งบไตรมาส4ทำไมรายได้มันหายไปเยอะแล้วกำไรถึงหายไปผมไปเดาเอาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างรายได้ในเครือเพราะว่าเวลาเขาไปดีลกับลูกค้าเขาไม่จำเป็นต้องโยนทุกอย่างให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนี่ในเครือนะครับเขาก็สามารถที่จะกระจายนะครับเพื่อเรียกได้ว่าบริหารจัดการนะฮะภายในของเขาดังนั้นไม่คิดว่า earning ของสวัสด์จะรายงานออกมาแล้วจะเป็นเซอร์ไพรส์ในทางลบนะครับและดีไม่ดีอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ในทางบวกและหลังจากนั้นก็จะต้องมี analyst meeting แล้วก็ opportunity day ผมเชื่อว่าสวัสด์จะเปิดเรื่องของยุทธศาสตร์ของธุรกิจอธิบายให้กับบรรดานักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ฟังให้เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรในปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้เขาคาดหวังอะไรซึ่งผมอ่ะมองว่าจะแจ่มว้าวมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเขาแล้วมันโอ้คนที่มองเกมธุรกิจออกจะเข้าใจนะว่าโหดมากนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ไม่เน้นการกระจายสาขาแล้วนะแต่กระจายรายได้นะครับแล้วก็มันเน้นเรื่องการลดต้นทุนโดยการใช้ AI วิเคราะห์สินเชื่อนะครับผมคิดว่ามันจะเริ่มสะท้อนออกมาใน earning ในปีนี้ที่มันอาจจะดีกว่าคาดนะครับก็ลองติดตามดูได้นะฮะพวกกลุ่มการเงินนะฮะสวัสดิ์ MTC ชโย JMT นะฮะดูน่าสนใจในซีรีส์ถัดไปนะครับถัดมานะครับธีมที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือนะก่อนจะไปตีมเดี๋ยวขอเข้าเรื่องนึงก่อนได้ไหมฮะเนื่องจากเหนื่อยพูดจนไม่ได้หยุดเลยนะขอพักกินลูกอมหน่อยนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะอาศัยจังหวะนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับผมคิดว่านะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นอเมริกากำลังซึมๆนะครับงี้เลยDW นะครับจากการที่ก่อนหน้านี้เห็นป่ะเราก็มีไปพุทมีไปคอมีไปนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วผมบอกแล้วว่าเฮ้ยเริ่มปิดพุทแล้วมาเป็นคอกันนะครับเริ่มได้กำไรกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแนะนำว่านะครับหน้าคอเนี่ยก็ยังถือต่อได้นะครับเพราะว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มันมีการรายงานงบค่อนข้างเยอะและน่าจะเป็นตัวช่วยได้แล้วก็พรุ่งนี้มีเรื่องของการประชุม FOMC ด้วยตลาดน่าจะมีการฟื้นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของดาวโจนส์แล้วก็ S&Pเราอาจจะไปเปิดคอ DW ได้นะครับ SPX 41C2103T นะครับนะครับหรือเราเห็นว่าหุ้นเทคกำลังมาละหุ้นเทคมาเราอาจจะไปลองใน Nasdaq ก็ได้นะครับลองใน Nasdaq นี่ก็อาจจะไปเน้นที่ตัวอะไรครับตัวนี้ไปเลยนะฮะ NDX 41C2103A นะครับก็ของค่าย JP Morgan นะครับช่วยกันสนับสนุนนิดนึงนะฮะถ้าใครอยากจะเก็งต่างประเทศนะครับก็ลอง DW ไปเลยนะฮะนี่เลยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของผมนะฮะช่วยถ้าอยากจะเรียกได้ว่าลงทุนต่างประเทศแล้วไม่รู้จะไปช่องทางไหนก็อาจจะมาที่ DW ก็ได้ถ้าใครถนัด DW ด้วยนะเข้าใจความเสี่ยงของมันนะครับก็ลองดูได้ครับมี2ตัวนะครับที่ผมคิดว่าเปิดลองคอได้อะก็คือตัว SPX นะครับอาจจะเน้นไปที่ SPX 41C2103T นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องของ Nasdaq นะครับนะครับ Nasdaq ก็เน้นไปที่ NDX 41C2103A นะครับอ่ะอันนี้ก็พักเบรกโฆษณาเมื่อกี้เป็นพักเบรกโฆษณานะพักเบรกโฆษณาผมก็ยังต้องพูดต่อเนาะแทนที่จะได้พักคอนะฮะอ่ะกลับมาครับมาสู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเรื่องของโควิดในประเทศครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การเรียกได้ว่าแพร่ระบาดนะเป็นคลัสเตอร์เป็นสเปดเดอร์อีกรอบนึงแล้วจากอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มดาราเป็นกลุ่ม DJ ซึ่งเขาชื่อ DJ อะไรไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแต่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาดังนะเพราะผมไม่เคยดูอะไรพวกนี้เลยไงไม่ได้สนใจอะไรในเมืองไทยมานานเท่าไหร่มานานมากแล้วนะฮะคือไม่รู้เรื่องเลยว่าดังนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องการที่เขาจัดปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้วันเกิดนะครับก็ดีเนาะมีปาร์ตี้วันเกิดกันด้วยอ่ะนะฮะนะครับผมก็เกิดมาไม่เคยมี
ปาร์ตี้วันเกิดนะครับอ๋อเหมือนมีช่วงหนึ่งที่พี่ๆที่รักกันเนี่ยรักและเคารพเนี่ยก็มีจัดเลี้ยงวันเกิดให้ผมนะฮะบ้างนะบางปีนะฮะแต่ให้เขามาจัดทุกปีก็ไม่ไหวใช่ป่ะก็ชีวิตนี้ก็มีแค่นั้นแหละนะครับเป็นโต๊ะจีนนะจัดเลี้ยงวันเกิดแต่ไม่เคยจัดปาร์ตี้วันเกิดนะนะครับแล้วก็ถ้าลูกๆ2 คนโตขึ้นมาปันสุกปันผลนะผมก็คงไม่มีมาจัดเป็นงานวันปาร์ตี้วันเกิดเป็นธีมๆนะฮะแล้วก็เชิญอะไรอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มานี่ไม่ใช่สไตล์เลยนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าการทำแบบนั้นมันผิดนะนะฮะแต่มันไม่ใช่สไตล์จริงๆว่ะนะครับการจัดปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าพอดีมันมีเหตุการณ์การจัดปาร์ตี้วันเกิดนะฮะอันนี้เรื่องที่1แล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องของการที่เขาไปตรวจเชิงลุกในสมุทรสาครพอไปตรวจเชิงรุกในสมุทรสาครเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ก็คงจะก็คงได้ก็ทุกท่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันระเบิดเถิดเทิงมากนะครับพบผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างประเทศเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสรุปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตัวเลขให้ก่อนนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับก็844รายนะครับ844รายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนการรายงานตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยที่พบในเมื่อวานเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เยอะนะครับเป็นการติดเชื้อเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นถึง187รายนะครับแต่ข้อดีก็คือติดเชื้อในประเทศเนี่ย61รายมันลดลงจากเมื่อวันก่อนที่118รายนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปนี้ซึ่งผมขอไปใช้รูปของทางด้านของเอเชียพัทนะฮะชอบมากเลยเพราะเขารวมเป็นตัวเลขมานะครับผมไม่มีปัญญารวมเองก็ขออนุญาตใช้รูปของเอเชียพัทนะฮะคือจำนวนติดเชื้อรายใหม่ของไทยเห็นเลยปะสีน้ำเงินเนี่ยคือไทยนะฮะสีเหลืองคือต่างประเทศใช่ไหมสีแดงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นต่างแรงงานต่างชาติแล้วกันแรงงานต่างด้าวต่างชาติอ่ะนะแล้วแต่ใช้ภาษานะฮะมันน่าจะพีคขึ้นมาเนาะอันนี้มันล่าสุดก็ประมาณเมื่อวันที่25นะครับก็ถ้าเป็นตัวเลขของวันที่26เรามีการตรวจเชิงรุกที่สมุทรสาครก็จะพีคขึ้นมานะครับอ่ะนะครับนี่คือรูปที่ปรากฏออกมานะครับสังเกตอะไรได้ป่ะว่าการติดเชื้อในประเทศอ่ะมันเป็นเริ่มแล้วเริ่มสไลด์มาเป็นขาลงเรื่อยๆนะอาจจะมีบางวันโดดบ้างนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆสไลด์เพราะว่าคนก็จะยิ่งกลัวมากขึ้นแหละนะครับเป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะมีตัวเลขที่กระดกกระเดกบ้างในแต่ละวันนะเราคิดว่าเราควรต้องทำอะไรดีครับผมคิดว่าแปลว่า open the door เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้นะครับ coming soonจริงๆแล้วอยากใช้คำว่า open the city นะฮะหรือ unlock down แต่มันเชยไงผมแบบ open the door อ่ะเปิดประตูนะฮะได้เวลาที่เราจะเรียกได้ว่าธีมนะการลงทุนการอุปโภคบริโภคในประเทศอาจจะกลับมาอีกรอบนึงนะคือมันไม่ได้กลับมาง่ายๆหรอกการอุปโภคบริโภคกำลังความเชื่อมั่นมันยังมีเรื่องโควิดแต่ภายใต้สถานการณ์ที่มันอึมครึมแบบนี้แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยมันกำลังตอบรับกับบรรยากาศอันเลวร้ายไงแต่ถ้าเราเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยมันกำลังจะลดลงแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาในล็อตแรกวัคซีนที่เข้ามาจะกำลังในล็อตแรกเขาจะเริ่มให้จากบุคลากรทางด้านการแพทย์ก่อนนะครับเป็นวัคซีนจากจีนนะครับเป็นตัวซิโนแวคอะนะฮะซึ่งประสิทธิภาพก็มีการวิจัยในเมืองไทยว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าของแอสตราเซเนกาหรอกหรือไม่ได้ด้อยไปกว่าของพวกไฟเซอร์หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในประเทศเรื่อยๆนะครับแปลว่าราคาเนี่ยมันก็อาจจะพบบัตทอมกำลังจะพบบัตทอมในเร็วนี้เมื่อราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศกำลังจะพบบัตทอมหรือพบจุดต่ำสุดในเร็วๆนี้นะเพื่อจะตอบรับกับธีม Open the Door นะฮะนะเปิดนะฮะเปิดสู่การบริโภคนะฮะเปิดสู่การจับจ่ายใช้สอยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับราคานี้มันก็น่าเก็บป่ะพอจะเข้าใจไอเดียผมไหมว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันแย่อยู่นะมันไม่ได้บอกว่าดีนะครับผู้ติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่เมื่อวานก็ยังพบเป็นตรวจในเชิงลุกก็แรงงานต่างชาติก็ระเบิดเถิดเทิงมากนะครับดีเจก็จัดปาร์ตี้วันเกิดนะฮะก็ได้ของขวัญวันเกิดไปเลยนะฮะแล้วก็เกิดอะไรหลายอย่างนะครับ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเลขก็คือจำนวนผู้ป่วยในประเทศเนี่ยมันกำลังมีฉากที่ดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับเพราะนั้นภาพของการอย่างที่เราได้เห็นว่ากรุงเทพมหานครผ่อนปลนให้กับประเภทธุรกิจ13ประเภทธุรกิจนะครับแล้วก็ภาพของหลายๆจังหวัดก็จะเริ่มนะไม่ต้องไปจากพื้นที่สีแดงไปแล้วก็ไม่ต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเองก็อยากจะไปเที่ยวมากๆจะตายอยู่แล้วนะฮะอยากจะพาลูกๆไปหาคุณยายเขานะพาปันสุขเป็นผลไปหาคุณยายเขาแต่ปรากฏว่าที่แพร่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคนมาจากกรุงเทพต้องกักตัวก็เลยยังไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์อะไรยังมันจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นงั้นทีม Open the Door มันกำลังจะกลับมานะครับเมื่อทีม Open the Door เราจะกลับมาเราจะเก็บหุ้นอะไรที่มันอยู่ในที่ต่ำๆในตอนนี้ล่ะหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับโอ้พวกบริโภคบ้างล่ะหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะบ้างล่ะใช่มั้ยครับผมก็มองเลยนะว่าตอนนี้เด่นๆเลยเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโอ้พวกบริโภคก็เบอร์1เลยนะ CPOแล้วมันมีสัญญาณที่ดีของ CPO ไม่ใช่ผมมองนะมันมีอันนึงฮะถ้าท่านใดสนใจอยากจะดูรูปอะไรของ CPO นะฮะช่วยไลค์ช่วยแชร์ส่งท้ายหน่อยครับนะเราจะเหลือเวลากันอีกสำหรับวันนี้ไม่นานนะครับเราจะโชว์ภาพสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนภาพสุดท้ายขอโฆษณาก่อนได้ไหมวะก่อนไปภาพสุดท้ายนะฮะขอโฆษณานะครับท่านใดต้องการซิมเทพนะครับนะโทรแบบนะโทรแบบไม่อั้นนะโทรแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้นในราคาต่อปีที่ย่อมยาวนะฮะในระดับแค่ 1,600 ถึง 1,800 นะครับของทุกค่ายทุกเบอร์นะฮะ D-Tag AIS 2นะครับโทรฟรีใช้อินเทอร์เน็ตฟรีทั้งปีจริงๆแล้วว่าจะใช้คำว่าฟรีก็ไม่ได้เนาะเอาเรียกว่าโทรกับใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะฮะนะครับถ้าโทรนี่ก็เน้นไปที่เครือข่ายเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางแพ็กเกจนะครับที่ให้โทรข้ามเครือข่ายได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ตตรงนี้ซิมเทพนะครับเสียเพียงแค่ 1,600-1,800 เหมาะสำหรับเวลาเราใช้พวก iPad นะฮะเสียบในรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือใช้มือถืออีกเครื่องนึงนะไว้สำหรับแชทกับกิ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นซิมเทพนะฮะติดต่อได้นะครับกับค่าย WPN นะครับจะไปเซิร์ชใน Shopee ก็ได้นะใน Shopee ก็พยายามใช้ของ WPN นะครับสนับสนุนสปอนเซอร์ผมนิดนึงนะครับก็เป็นของแท้แน่นอนนะฮะแล้วก็รับรองนะฮะว่าไม่มีการเรียกได้ว่าทุจริตหรือคดโกงกันเกิดขึ้นนะครับท่านใดสนใจก็0811234577นะครับหรือเข้าไปใน Facebook WPN Mobile หรือจะใน Shopee เขาก็มีขายเหมือนกันนะครับอันนี้อ่ะจบโฆษณาไปเราจะได้เข้าสู่เรื่องรูปที่น่าสนใจของ CPO ครับผมว่าแม่งรอมานานน่ะรอมากี่เดือนวะรอมานานแสนนานนะฮะรอมานานกว่า6เดือนครับรอมานานกว่า6เดือนครับรูปนี้ครับตะแนว Goldman Sachs ครับ Goldman Sachs อัพ CPO ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ไม่มีเรตติ้งนะฮะแล้วก็ให้เป็นเซลล์นะฮะให้เป็นเซลล์มานานกว่า6เดือนแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่ CPO ลงมาเมื่อรอบที่แล้วอ่ะที่แบบว่ากำลังชิวๆนะฮะดู CPO นะฮะนะฮะ CPO เนี่ยนะฮะเนี่ยที่ลงมารอบนี้เห็นป่ะเนี่ยลงมา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 เนี่ยกำลังจะฟื้นแล้วนะแล้วลงมาเนี่ยลงมาเพราะอะไรฮะลงมาเพราะเปเปอร์ Goldman Sachs ออกมาแล้วบอกว่าไม่สบายใจ CPO อยู่หลายจุดนะฮะจุดแรกก็คือเรื่องของยอดขายต่อสาขามันตกลงมาแปลว่าไม่เห็นภาพของการได้ประโยชน์ตอนนั้นมันมีเรื่องของการคลายล็อกดาวน์แล้วไงไม่เห็นภาพของการได้ประโยชน์จากการคลายล็อกดาวน์เลยในอนาคตก็จะแย่ต่อแน่ๆยังเห็นทิศทางที่แย่อยู่ของเซมโซเซลโกสแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องดิวเทสโกบาบอคอแตกสรุปแล้วโกลแมนแซกเลยให้เป็นเซลโอ้โหจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่คือลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวแล้ววันนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเขาไม่ได้มองแบบนั้นแล้วครับGoldman Sachs ครับเขากลับมาแล้วครับแล้วเขาให้ target price นะฮะ 73.75 นะครับ upside จากปัจจุบันถึง 27.2% ไม่ธรรมดานะฮะอยู่ดีๆของที่ตัวเองไม่เคยชอบมาเป็นชอบแล้วนะครับเหตุผลใหญ่ๆคือเขามองว่าโควิด1มันกำลังใกล้จะจบอย่างที่2ก็คือดิวเทสโกจะทำให้ CPO เนี่ยเรียกได้ว่ากินขาดไม่ใช้คำว่าผูกขาดแล้วกันกินขาดในธุรกิจค้าปลีกในเมืองไทยนะครับมันจะเริ่มเห็นผลออกดอกออกผลเนี่ยในปีหน้าและด้วยศักยภาพในการปรับตัวแล้วก็หลายๆอย่างของ CPO เมื่อรวมกับ Tesco แล้วรวมกับ Macro อีกเนี่ยนะฮะมันจะเติบโต
พลิกฟื้นกลับขึ้นมาเขาถึงได้กล้าให้แฟร์ขึ้นมาเป็นที่ 73.75 นะครับก็ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดในเปเปอร์เขาอย่างดีมากเลยไม่กล้าพูดเยอะนะเดี๋ยวพูดผิดนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็ปรับแฟร์ขึ้นครับจากเดิมเขาไม่ชอบมาแล้วนะฮะแปลว่าทีม Open the Door ที่เราเล็งๆไว้กับราคาหุ้นนะ CPL ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆมีแบ็คอัพแล้วไงมีแบ็คอัพแล้วเริ่มมีคนเข้ามาชอบมากขึ้นเรื่อยๆมันเลยเริ่มดูน่าสนใจราคาก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า60บาทอ่ะใช่ป่ะมันก็เลยดูน่าสนนะครับลองพิจารณาดูก็แล้วกันครับทีม Open the Door นะฮะถ้ายังไงก็แล้วแต่เอาทีมที่แบบว่าเอาแบบว่าเก่งกำไร earning ผมอยากจะโฟกัสไปที่กลุ่มการเงินนะครับสวัสดี MTC ชโย JMT พวกนี้จับเบานะฮะน่ายังได้ลุ้นแล้วเมื่อวานสวัสดี MTC ก็พลิกฟื้นขึ้นมาจากหลุมนะฮะค่อนข้างน่าสวยงามน่าประทับใจก็ติดตามกันต่อๆไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้อยากจะมาบอกว่าวันนี้หุ้นเด่นมีอะไรมันไม่ใช่สไตล์ผมนะผมจะพูดเป็นภาพกว้างๆคิดอะไรก็พูดเล่ยๆเรียงออกมาท่านก็ไปจับคำพูดเอาเองละกันนะครับจะไม่ได้มาโฟกัสว่า stock of the day วันนี้จะคืออะไรไม่มีนะฮะไม่ใช่สไตล์ผมเลยนะฮะเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้ท่านเรียกได้ว่าเชียร์ซื้อเชียร์ขายอะไรมันเป็นเรื่องของไอเดียแล้วท่านต้องไปศึกษาทำการบ้านต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ช่วยกันรับชมนะครับอย่าลืมขอความกรุณานะครับช่วย อุดหนุนสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ DW JP Morgan นะฮะแล้วก็เรื่องของซิมเทพนะฮะเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์เข้ามาในอีกหลายๆอย่างก็จะขอมาโฆษณาเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะเพื่อให้เป็นแรงหนุนผลักดันให้ผมมีกำลังในการไลฟ์ต่อนะต้องขออภัยด้วยที่มีการแทรกโฆษณานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ